ื่องที่สองเนี่ยเริ่มมีอีกเคสหนึ่งละอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่จับต้องได้มาละอย่างที่ผมพูดว่ามือเปื้อนฝุ่นเปื้อนเลือดมาละลบลาข้าวฟันกับคนข้างในรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นตัวตึงที่เป็นคุณวริศจะว่าอะไรนะ early adopter พวกตัวตึงเก่งแชมเปี้ยนเนาะอยากลองไปหมดเลยหัวหน้าซูเปอร์เซอร์ก็นั่งมองเอาไงกับมันดีจัดการมันยังไงดีนะอ่ะเรื่องที่สองเนี่ยเราจะดูกันเรื่องนี้ให้เรื่องนี้แหละเริ่มต้น Digital Transformation หรือ DX เนี่ยสำหรับภาคอุตสาหกรรมเนาะทำยังไงเราก็เชิญพี่ๆของเราประจวบท่านเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอิสระแล้วท่านก็เคยเป็นผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมท่านเคยอยู่ที่นิเด็กชิบาอุระอิเล็กทรอนิกส์ท่านริเริ่มเรื่อง IIoT เรื่องเซ็นเซอร์เรื่องแดชบอร์ดปรับอารมณ์ความรู้สึกของสตาฟพี่ๆในช่างผู้บริหารสัญชาติไทยญี่ปุ่นพี่จัดการยังไงนะครับเชิญพี่เอกสิทธิ์อินทองครับเชิญครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะถามน้อยๆแล้วนะแล้วไม่จะไปที่ฟลอร์นะพี่เอกสิทธิ์ถนัดยืนเดินนั่งเดินไปหลังห้องตามสบายเลยครับเดินไปหลังห้องก็ได้นะได้ครับไม่เราประสิทธิ์ดีมากครับเชิญครับพี่ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆแล้วมายืนในห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็มาสัก2รอบ3รอบแล้วล่ะในย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดโควิดสักช่วง3ปีก่อนจะเกิดโควิดนะครับก็คุ้นเคยพอสมควรกับNextechนะครับก็จริงๆแล้วเราช่วง3ปีนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะใช้ตอนนั้นยังไม่เรียกว่า DX นะฮะยังไม่เรียกว่า DX DX มันเพิ่งเข้ามาที่คุ้นเคยป๊อปปูล่ากับเรามากขึ้นเมื่อช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดเพราะนั้นตอนที่ผมเริ่มเนี่ยโอเคอาจจะเรียกได้ว่าก็สเปสปะนะเริ่มต้นก็สเปสปะเหมือนกันแต่เราก็ระยะหลังเราก็หาตัวช่วยมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดที่เยอะกว่านี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเซิร์ชดูก็จะมีภาพอะไรมากกว่ามากที่จะดูถึงตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อ DX นะครับผมเรียก DX ผมก็ใช้ไม่ใช่วิชาการนะครับวันนี้ก็อาจจะย้ำอีกครั้งว่าเป็นประสบการณ์นะครับเมื่อกี้ขออนุญาตว่าเป็นเพลงสากลตอนนี้ผมเล่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับก็ลองดูนะครับก่อนอื่นที่ผ่านพอผมได้หัวข้อนี้มาเนี่ยผมก็รวบรวมประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เซตมันเป็นว่า5สอนะขบวนการเริ่มยังไงผมก็เริ่มต้นด้วย5สอนะครับมาดูสอตัวแรกนะครับสอตัวแรกสำรวจนะครับตอนนั้นนี่มันยังไม่เกิด Thailand I 4.0 Index นะครับเพราะนั้นผมก็สร้าง Index มาเหมือนกันซึ่งเป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่งอาจจะมีไกด์ไลน์มาจากบริษัทแม่อาจจะไม่ได้เรียกว่า Index อาจจะเรียกว่าเป็นคำสั่งนะว่าโอเคเราจะทำ DX นะก็เลเวลเนี้ย0ถึง5นะฮะศูนย์นี่ก็คือยังเป็นอนาล็อกนะกับอาจจะเรียกว่าดิจิตอลเทียมนะฮะดิจิตอลเทียมแล้วก็ส่งมาทุกที่แล้วก็ให้ไปประเมินตัวเองเพราะนั้นจุดสำคัญที่จะเริ่มยังไงเนี่ยสำคัญที่สุดคือสำรวจตัวเองมองตัวเองประเมินตัวเองว่าเราอยู่ในขั้นไหนนะครับแน่นอนผมประเมินตัวเองเมื่อย้อนหลังกลับไปเนี่ยศูนย์กับหนึ่งนะแต่เมื่อมาดูสโคปของที่เป็นส่วนการผลิตจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยตกอยู่ที่ศูนย์อย่างที่บอกอย่างที่ท่านวิทยากรบอกป๋าเพราะว่าป๋าก็คือรุ่นเขาเรียกอะไรยังโอนใช่ไหมรุ่นยังโอนคือรุ่นเรานี่แหละ50ถึง60นะตอนนั้นที่เรียนถ้าจบมาใหม่ๆก็คอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยมีพวกที่เรียนศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ซึ่งเป็นยุคแรกๆบัตรตอกรู
ช่ไหมฮะถ้าย้อนกลับไปเพราะนั้นเนี่ยป๋าพวกนี้แหละที่ทำให้เกิดขบวนการ Excel based spreadsheet นะครับสำรวจแล้ว 80% ผมอยู่ที่เลเวล0นะครับจากสโคปของรายการผลิตจะมีเลเวล1มั่งก็ตอนเป็นระบบ ERP นะ ERP โอเคอาจจะมีในส่วนของที่เป็น systematic เข้ามานะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่า ERP จริงๆอาจจะไม่เรียกเต็มขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่ MRP นะเพราะนั้น0กับ1เนี่ยคือเลเวลเริ่มต้นของเราที่เราเริ่มนะครับเราก็ประเมินตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าเหมือนกันตั้งเป้าไว้ไกลๆว่าเราจะไปถึงจุดไหนตั้งเป้าแบบมีคำสั่งให้ตั้งเป้านะฮะเราก็ตั้งเป้านั่นคือเริ่มต้นนะครับสำรวจตัวเองให้เห็นก่อนว่าเราอยู่ตรงจุดไหนนะอันนั้นคือสอตัวแรกการสำรวจตัวเองนะครับผมก็ไปดูในทุกจุดของโปรเซสการทำงานนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันป๋าเขาสั่งให้ไปจดข้อมูลที่เป็น Data แล้วก็เอามาคีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์อาจจะ Excel แล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นรีพอร์ตแล้วส่งให้ป๋าดูเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดผมคิดว่าตอนนี้ถ้าบางส่วนที่ยังไม่ทำก็อาจจะอยู่เลเวล0กับ1นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น Paperwork เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนสอตัวที่2นะครับสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ลงมือก็คือเรื่องของการสร้างทีมเหมือนกันครับนะเราเห็นตรงกันว่าคนสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็ต้องสร้างทีมนะครับผมสร้าง2ทีมทีมคนทำกับทีมคนใช้นะครับสร้างง่ายที่สุดคือทีมคนทำนะเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ทีมที่เป็น IT นะครับแต่สิ่งที่ผมต้องเข้าไปเปลี่ยน mindset ของ ITก็คือต้องให้เขามองว่าต้นน้ำของระบบโรงงานของเราเนี่ยคือส่วนการผลิตโดยปกติเนี่ยอาจจะเหมือนทุกที่นะครับลองรู้ว่าฝ่าย IT เนี่ยปกติเขาก็จะซัพพอร์ตในส่วนที่เป็น back office บัญชีการเงินนะ purchase นะอาจจะมี ERP ที่เกี่ยวข้องกับ production นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอบอกให้ลงไปในรายการผลิตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปครับในรายการผลิตสกปรกเครื่องจักรเยอะวุ่นวายคนฮาร์ดคอร์นะดุประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเปลี่ยน mindset ของฝ่าย IT เพราะถ้าเราจะเริ่มจาก0ไป1นั่นหมายถึงว่าต้องให้คนที่รู้เรื่องในระบบรู้เรื่องของข้อมูลที่อยู่ในส่วนที่โรงงานเรามีอะไรนะเอาไปแชร์ให้กับฝั่งของเป็นรายการผลิตให้รู้ให้เรียนรู้ให้กระจายและใช้ประโยชน์จากตัวนั้นในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของแต่ละฝ่ายของการผลิตไม่ว่าจะเป็น manufacturing engineering เราก็เอาเข้ามาร่วมทีมและเราก็มีกำลังเสริมจาก Nictech นะตอนนั้นก็ยังเป็น Netpy นะครับ Netpy ที่เราหลังจากที่ปรับระดับ0 1นะ0ก็คือ Excel based1ก็คือมี system information เข้ามาบ้างนะส่วนที่3ถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นเรื่องของvisualize นะตัวนั้นเราก็มีทีม netpy ที่เข้ามาเสริมเรานะครับแล้วเราก็แชร์ข้อมูลกันตลอดมี LINE กลุ่มส่วนตัวนะแล้วสร้างเป็น developer ขึ้นมานะถ้ามีปัญหาเราก็จะปรึกษาทาง netpy นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอิจฉาทุกท่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่มี i 4.0 นะครับช่วงแรกเนี่ยที่ผมทำก็คือโปรเจกต์15ถึง30โรงงานที่เราจะออกไปช่วยดูนะครับช่วงที่13ถึง15ถึง20โรงงานเนี่ยเราก็มี Nictech นะครับส่วนตอนนี้ที่น่าอิจฉาคือคุณไม่ต้องประเมินด้วยตัวเองคุณมี Thailand 4.0 Index ประเมินให้คุณให้สำรวจตัวเองได้นะครับและทีมคนทำนะคุณก็มี SMCซึ่งผมลองทดสอบไปว่าผมขอคอร์สในการเทรนนิ่งเพื่อสร้าง developer ก็มีเรียบร้อยเพราะนั้นน่าอิจฉาสำหรับชุดนี้นะครับเพราะนั้น100ผมว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนที่ยากสำหรับผมก็คือทีมคนทำนี่ยากมากโดยเฉพาะพวกป๋าๆทั้งหลาย
นะยากมากในเฉพาะป่าป่าเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทำให้เขาเห็นผมก็ทำขั้นตอนที่3นะครับก็คือสร้างภาพอาจจะเป็นสร้างภาพเป็นเนกาทีฟถ้าเป็นมุมมองนะครับแต่สร้างภาพของผมหมายถึงว่าสร้างให้เห็นจริงว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้มันทำอย่างนี้แล้วมันจะดีกว่านะครับก่อนอื่นผมความมุมมองสูตร DX ของผมนะครับคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มีในวงเล็บว่าณเวลานั้นนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงมากเพราะนั้นจุดที่เหมาะสมณเวลานั้นอะไรที่คุณดึงมาประยุกต์ใช้นั่นคือสิ่งที่คุณควรต้องทำนะครับนั่นคือการที่จะบอกให้คนใช้ทำยังไงแล้วผมยกตัวอย่าง โทษยกตัวความจริงมันเป็นวิดีโอนะฮะเป็นวิดีโอทำไมมันไม่รันนะครับปกติมันเป็นวิดีโอนะก็คือผมยกตัวอย่างมาเป็นงานแรกที่ผมพยายามสื่อสารให้กับคนใช้รู้ว่าไอ้การที่คุณใช้ Excel แบบเดิมๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำงานมากนะครับตัว Excel ตัวนี้ก็คือตัวชีทที่ฝ่ายประกอบสุดท้ายสร้างขึ้นมาเป็น A3นะซึ่งเขาก็เอาข้อมูลจากการจัดส่งต่างๆคีย์เข้าไปนะเสร็จแล้วก็กระจายเอกสารการผลิตของฝ่ายประกอบเนี่ยให้กับแผนกต่างๆเป็น Excel base แผนกต่างๆก็จะต้องมีคนหนึ่งมันดึงมาดูข้อมูลแล้วก็ปรับแก้ให้ไปตามพาร์ทที่เขาผลิตนะทอดๆกันไปคือทำซ้ำนั่นแหละนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมสร้างภาพให้เขาดูก็คือเอามาสร้างเป็นสคริปต์แล้วให้กดปุ่มปุ๊บมันก็รันแล้วก็สร้างของมันเองแล้วก็ส่ง A3 ที่เขาต้องทำเนี่ยไปในแต่ละจุดนะนี่คือการสร้างภาพยกตัวอย่างให้เขาเห็นนั่นผลที่ได้ก็คือคนพวกนี้ลดลงไปเลยเพราะนั้นป๋าเห็นก็เออป๋าก็บอกว่าโอ้ทำได้หรือจริงๆมันก็ง่ายๆแค่มีความรู้ในเรื่องของสคริปต์หรือมาโครของ Excel เพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้คือสร้างภาพให้ดูถามว่าไอ้ตัวนี้ระยะหลังจากช่วงโควิดนะมี RPA เข้ามาใช่ไหมก็น้องๆก็ถามว่าป๋าก็ถามว่า RPA คืออะไรผมก็บอกก็ไปเปิดตัวนี้ดูนี่คือปู่ของ RPA เมื่อ15ปีที่แล้วนะครับนี่คือการสร้างภาพในขณะเดียวกันที่สร้างภาพโอ้สิดายมันเป็นปกติมันเป็นวิดีโอนะครับมันไม่รันครับอันหนึ่งที่ต้องสำคัญมากคือการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม DX แผนกเดียว DX คนเดียวเราจะ DX อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะนั้นต้องให้เกิดมีส่วนร่วมรันแบบไม่ออกเสียงย้อนกลับไปฮะมันก็ใช้ความรู้นิดหน่อยแล้วคือปรับจากสิ่งที่เขาอยากจะดูอยากจะใช้นั่นแหละ Excel เอา Excel นี่แหละนะแล้วก็ปรับนะอันนี้ไม่ใช้เงินถูกไหมฮะไม่ใช้เงินก็คือทำแบบง่ายๆตรงนี้ลดไปได้ของผมต้องแตกกระบวนการออกไปอีก7แผนกเพราะนั้น7คนก็หายไปนะฮะนะครับกลับมาที่การสร้างภาพและสร้างการมีส่วนร่วมคือดึงให้ทุกคนในองค์กรทุกคนในโรงงานโดยเฉพาะส่วนการผลิตเนี่ยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดิมด้วยเทคโนโลยีนะเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหลายๆงานเนี่ยเราเกิดจากพนักงานส่งความต้องการมาแล้วเราก็สร้างให้เขานะเพื่อจริงๆแล้วถ้ามองไปก็คือเพื่อลดการทำงานของเขาก็คือเรื่องของความขี้เกียจของเขานั่นแหละนะมาปรับให้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกวันฉันก็ตรวจแล้วก็จดทำไมบริษัททำไมโรงงานไม่ซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็ไปหาเจอเองด้วย
ว่าไอ้นี้มันไม่ต้องจดกดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยลิงก์เข้าไปใน data sheet ได้เลยนะเพราะนั้นเขาก็จะเสนอไอเดียมาตัวนี้ OI ที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คือถ้าเอารวมขบวนการความคิดของเขาเนี่ยทำไม่ทันแน่นอนเพราะนั้นคนใช้ก็จะไปขับผลักดันคนทำนะครับแม้แต่เรื่องที่ว่าทำไมฉันต้องไปปิดเปิดไฟนะทำไมไม่ทำให้มันปิดเปิดอัตโนมัติหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรที่ให้ฉันทำง่ายไม่ต้องเดินไปนั่นคือไอเดียของพนักงานคือกระตุ้นให้เขามีส่วนร่วมครับสอตัวที่4นะครับสอตัวที่4คือสร้างทีละขั้นเราเห็นตรงกันกับท่านวิทยากรก่อนหน้านะครับว่าเราสร้างทีละขั้นสร้างทีละเล็กๆแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องให้มันต่อเนื่องสร้างงานเล็กๆนะทีละขั้นให้ต่อเนื่องนะครับของผมนี่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราสร้างทีมขึ้นมาเองแล้วมีหน่วยสนับสนุนของ Nextech นะแล้วบนพื้นฐานของ low cost บางโปรเจกต์ no costนะ DIY low cost แต่ที่ผู้บริหารชอบจริงๆก็ no cost นะครับสร้างทีละขั้นเริ่มเล็กๆอย่างต่อเนื่องและสร้างตัวที่5นะครับสร้างตัวที่5สร้างการสร้างสรรพสิ่งและจับมันมาเชื่อมโยงกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมก็ทำแบบถ้าพูดถึงตัว IoT นะครับตัว IoT อย่างอุปกรณ์พวกนี้ผมก็สร้างย่อยแล้วก็มีมอนิเตอร์แยกของมันตัวต่อตัวเป็นอินดิเพนเดนต์นะผมหนักใจเหมือนกันในช่วงที่ทำในช่วงแรกว่าแล้วฉันจะเอามันมาประกอบได้ไงนะแต่สิ่งที่ผมพบก็คือพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมันง่ายที่จะจับมาเชื่อมโยงแล้วสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับผมมีตัวอย่างเรื่องที่ง่ายที่สุดที่ลงพื้นฐานที่พอเราทำปุ๊บเราอยากได้เลยง่ายที่สุดคือ Visualize นะครับ Visualize นะเราก็เอาประกอบจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นภาพรวมของตัวตรวจสอบตัววิชุไหลของเรานะฮะหรืออีกอันหนึ่งที่เชื่อมโยงแล้วเกิดเป็นแอปพลิเคชันในขั้นตอนที่5สร้างตัวที่5นะครับทุกอันเนี่ยพอผมแยกเป็นดิจิตอลยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเครื่องจักร1เครื่องนะในโลกของดิจิตอลมันมีอะไรนะแล้วก็ตัวตรวจสอบ1ตัวสร้างตัวข้อมูลที่จะไปเชื่อมโยงกับมันนะมันส่งข้อมูลอะไรเหมือนกับว่าฟิสิกอลไลน์อยู่ตรงนี้แล้วผมสร้างโลกเสมือนขึ้นมาอีก1อันมาเชื่อมกันแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันนะนึกภาพออกนะครับเหมือนกับว่าพอเราเอาเครื่องจักรเหมือนก็ต่อจิ๊กซอนะเครื่องจักร1เครื่องถ้าทำจริงมันก็คือเอามาต่อกันเป็น1ไลน์ใช่มั้ยแต่ในโลกของดิจิตอลเนี่ยเราก็สามารถทำเหมือนกันได้นะแล้วเราสามารถแอพพลายไปเป็นแอปพลิเคชันต่างๆได้ตามเทคโนโลยีที่เรารู้นะในส่วนนี้เนี่ยสูงสุดมันที่น่าจะเป็น alert analyze นะแล้วมีบางส่วนที่ optimize ได้นะนั่นคือการเอามาเชื่อมโยงถึงต่อกันเหมือนกับต่อจิ๊กซอเหมือนที่เราสร้างลายการผลิตนะโดยเอาเครื่องจักร1เครื่องจักร2เครื่องจักร3มาต่อกันแต่นี่เราในโลกดิจิตอลนะเครื่องจักร A ส่งข้อมูลจำนวนเครื่องจักร B ส่งข้อมูลสปีดแล้วมาต่อกันเราก็จะเห็นภาพนะ productivity alert สร้างเป็นแอปพลิเคชันนะเหมือนกับสร้างโลกขึ้นมาอีกหนึ่งโลกในอนาคตเนี่ยถ้าเรามองไปว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีดิจิตอลอยู่ข้างบนนะแล้วมีฟิสิกอลถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็อาจจะลองในโลกดิจิตอลก่อนนะเหมือนกับขยับจิ๊กซอลงเอาเครื่อง A ไปอยู่หน้าสิและเอาโปรเซส A ไปต่อสิแล้วเปลี่ยนจากหยิบโปรเซส C มาต่อสิแล้วดูรันดูสิว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไหม
นั่นคือสิ่งที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งแล้วเอามาซิมูเลชันกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ลองทำดูจนถึงขั้นหนึ่งนะสุดท้าย alert และ analyze นะนี่คือภาพที่เราเป็นอยู่สุดท้ายบทสรุปครับทำตอนนี้ที่ถ้าเราดูเราฟังแล้วก็มีข้อมูลจากตัวช่วยที่เป็น SMC หรือข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือการสัมมนาที่เปิดมากขึ้นนะครับผมว่าคำถามว่าอย่างไรดีมันควรจะเปลี่ยนเป็นทำเมื่อไหร่ดีนะครับในถ้าเทียบกับเมื่อ6ปีที่แล้วที่ตอนที่ผมเริ่มอย่างสเปะสปะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าตอบแบบลูกทุ่งก็คือทำเสียทีลงมือทำเสียทีนะเมื่อไหร่จะทำดีวันเวลาตอบมานะแล้วถ้าให้แบบสั่งกันจริงๆก็คือคุณจะต้องทำทันทีนะลงมือทำเมื่อลงมือทำปุ๊บคุณต้องทำให้ได้แน่นอนผมบอกว่าผมก็พลาดมาหลายขบวนการเหมือนกันหลายวิธีการเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาย่อมมีแต่คุณจะไม่รู้ปัญหาถ้าคุณไม่ทำทันทีเนี่ยแล้วสิ่งที่ให้ทำสิ่งที่แนะนำก็คือว่าทำในส่วนที่เป็นเล็กๆแล้วทำให้มันเสร็จนะมันก็จะทำให้เราเกิดพลังว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันเนี่ยมันไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นย้ำในส่วนของผมว่าจะเริ่มอย่างไรดีผมขอให้ทำเมื่อไหร่ดีและควรจะลงมือทำทันทีครับผมครับขอบคุณพี่เอกสิทธิ์ครับครับคือคำถามนำเนี่ยถามไม่ว่าจะทำดิจิทัลทำฟอร์เมชั่นทำ DX อย่างไรดีพี่เอกสิทธิ์ปูมาให้ละ6ขั้นตอนเนาะทีนี้พอทำเสร็จแล้วเนาะมันเกิดการเอาไปใช้งานต่อในโรงงานลูกโรงงานหลานหรือว่าโรงงานแม่ไหมมีเอาไปใช้ต่อยังไงบ้างครับพี่เอาไปใช้ต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มาดูเขาคือโรงงานลูกๆหลานโรงงานลูกๆก็จะมาศึกษาแล้วก็เอาไปต่อยอดบางโรงก็ดีกว่าเราแล้วตอนนี้บางโรงก็ต่อยอดไปดีกว่าเราแล้วกลับไปดูอีกทีเอ้ามีหุ่นยนต์มาเดินต้อนรับเราแล้วนะครับมันก็เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคอนเซปต์อันหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง continual improvements นะก็คือทำสิ่งเล็กๆนิดเดียวก็ได้แต่มันพัฒนาขึ้นลดต้นทุนบาทเดียวก็เอานะเพราะนั้นเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับครับได้ครับพี่ๆในห้องสัมมนามีข้อถามข้อแนะนำข้อสังเกตใดๆบ้างไหมฮะทำครับทำเลยเขาไม่ถามเขารอทำแล้วไม่ออกพอเสร็จจากวันนี้ไปนะครับกลับเข้าโรงงานก็คือไปดูเลยแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยโอเคตอนเชื่องล่มต้นเนี่ย low cost บางอัน no cost หรือ DIY เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอันหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นไพลอตแพลนให้เขาให้ผู้บริหารดูยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมซื้อเครื่องจักรเวลาเราลงทุนซื้อเครื่องจักรเนี่ยสิ่งที่เราตัดออกก็คืออินเทอร์เน็ตคัดไอ้ที่ต่อกับเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ตัดทิ้งลดต้นทุนนะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปละรู้แล้วว่าเอามาทำอะไรได้นะไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมละเพราะนั้นตอนนี้ซื้อเครื่องจักรใหม่มาซื้ออุปกรณ์ device ใหม่มาก็คือต้องรีเควสก่อน Wi-Fi ได้ไหมมีอินเทอร์เน็ตการ์ดไหมเนี่ยนั่นคือเปลี่ยนละเขาเริ่มเขารู้กันละว่าอย่าไปตัดไอ้สิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็นในอดีตทิ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำนี่คือเหมือนกับสิ่งที่สร้างภาพให้เขาเห็นว่าทำอย่างนี้นะแล้วมันจะได้อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะเอาจากอุปกรณ์ธรรมดาที่ไม่ได้อินดัสเทรียลเกรดกลายมาเป็นอินดัสเกรดก็ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเอาท์ซอร์สมากมายนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเห็นผลว่ามันได้อย่างนี้ปุ๊บคุณก็ไปจ้างเลโก้นะคุณไปจ้างเอาท์ซอร์สจากหลายๆที่ที่มาบิ้วให้คุณได้
เพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นครับผมได้ขอบคุณพี่เอกสิทธิ์ครับเสียงสรรเสริญมือให้พี่เอกสิทธิ์ด้วยครับครับขอบคุณครับ